เฮ้ยเนี่ยปิ๊กก่อนเนอะเดี๋ยววันหน้าค่อยกินด้วยกันใหม่เนาะจะฟังปิ๊กไปนายจะลูกไปหาลูกหาเมียสนวดคิงอ่ะห้าหูจักคิงตั้งแต่น้อยจนใหญ่ประเดี๋ยวคิงเป็นคนตะอี้กะประเดี๋ยวไอ้คิงเป็นคนโกลูกโกเมียไปละก้าไม่ใช่จานย้อนแต่ก่อนเนี่ยแฮเนี่ยมันหมาได้เลี้ยงมาได้แล้วมาเดียวเนี่ยแฮน่ะก็ค่อยเป็นคนใหม่มาเดี๋ยวเนี่ยแฮก็ค่อยเอาใจลูกเอาใจเมียพ้องเนอะเดี๋ยวฮาปี้ก่อนเนอะฮาว่าบ่น้อยมันเหมือนจะยังตะกอนมันน่ะบ่เดี๋ยวไปจะได้ฮามากินเหล้ากับหมูกินข้าวเนี่ยก็ย้อนจะมีปัญหาที่บ้านมีหยังมีเมียฮะกะเออได้ยินปุ้นอู้กันก่อนว่าพายุยักษ์จะเข้ามาทางบ้านเฮาอ่ะเจ้าฮะกะพายุยักษ์จะเข้ามาบ้านเฮาแต่แต่ละบาทกูเตี้ยได้หารกันในละครนะบัดเดียวนี่จะได้หารแต่แต่ละกับเบยไปสมหวังงามน้อยครับว่าคิงถ้าจะไม่ค่อยได้กินปลาป่ะเห่าแต่แต่คิงถ้าอย่างมาไก่ฝนนี่แต่ว่าตกไม้อย่างกว่าล่ำปลาเรือกับโบ้คิงจะไปบ้าอู้เรื่องฟ้าเรื่องฝนอย่างมาเดียวนะถ้าบัดลืมปัญหากูอย่างดีกว่าเขามานั่งกินเหล้าด้วยกันให้มันม่วนใจดีกว่ามาจน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 แก้วอย่าห้าละเข้ามากินโอ้ไปแตกไปว่ะพอบอกปิดบ้านปิดจองอย่าไปปากนะเอาเข้าแล้วมากินแล้วเร็วกินเหล้ามาแล้วก็ชักเรียบจีนจีนมีไหนล่ะนี่ก็น้ำพริกจีนกับผมมีใส่พ่องอ่ะใส่พ่องหน้ากะจีนอ่ะจะตางไว้ไว้อย่าใจอย่างอื่นพ่องกะตางงานเฮือตึงมันมีไหนมดเมาจะเอาไปเข้าล่างเข้าสวงอ่ะแม่นก็เนี่ยตึงมันนี่ก็เนี่ยเปียบ้านเนี่ยกะจ้างเปิ้นไล่ผีไล่สางออกบ้านอ่ะสูงเมาก็หักเรียนเล่าอะยังฮะว่าอะยังอ่ะฮะตึงมันน่ะฮักขึ้นว่ามึงเป็นผีบ้าแล้วนะมึงก็โอ้เป็นผีบ้าดิเหรอที่หักเรียนเล่ากะมึงเอายันอ่ะฮะฮะบอกไปย่าแม่เอ้าออกไปไอ้ขี้เปี้ยไอ้ป้าเลยไปเก้าที่อยากมาเข้าไปห้ามป้อตัวเป็นลูกผู้ใจน่ะว่าไอ้ยังตะเกียฮะว่าไอ้ยังนี่เรายิงเอาตาไปหักเรียนเล่ากะฮะมึงว่าไอ้ยังนั้นนะเพราะเนี่ยครับขณะนี้มีรายงานด่วนทางสภาพอากาศเข้ามาว่าพายุไซโครนที่แยกตัวจากพายุใต้ฝุ่นที่พัดผ่านทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนตัวมายังภาคเหนือของประเทศไทยในคืนวันพรุ่งนี้การเกิดพายุในครั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนหรือมีการเคลื่อนตำแหน่งของดวงดาวต่างๆจะเห็นได้ว่าพายุครั้งนี้มีความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่กำลังจะมาค่ะเฮาจะได้ใดน่ะโหถ้าจะไปสนใจอีหยังเฮาเฮียหยังจะได้สักอย่างแม่มันตะคืนข้าฝันพอดี
ฝันว่าพายุไล่ตัวก้นข้าสูเออสูสูต้องไปสะดอกข้อให้เด้อเดี๋ยวกลับแม่มึงจะต่อยตานะจะไข่เตรียมความไว้เฮ้อพายุใต้ฝุ่นความเร็วสูงที่ก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เป็นเหตุให้เมื่อคืนที่ผ่านมาทางตอนเหนือของประเทศถูกพายุพัดกระหน่ำและเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะนอกจากนั้นยังมีพายุไซโครนลูกเล็กแยกตัวออกมาและกำลังมุ่งหน้าไปที่ภาคเหนือของประเทศเวียดนามและประเทศลาวในวันนี้คาดว่าภายในคืนนี้จะเคลื่อนตัวเข้ามายังภาคเหนือของประเทศไทยและตามมาด้วยพายุลูกใหญ่ในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะฮัลโหลเกดว่าจะได้ลูกแม่ตอนได้ยินพายุว่ามันจะเข้ามาที่บ้านเฮานะโอ้ขนาดก็แม่หันข่าวน่ากลัวขนาดพอตัวเก่านะลูกเราอยู่จังปุ้นไปได้ห้องตำเพก็บอกเป็นอย่างแม่แล้วตั้งบ้านเฮารอน้องถ้าจะปีกบ้านนาเพื่อจะช่วยไอ้อย่างได้พ้องน้องเป็นห่วงตั้งบ้านเฮาโอ้จะมาแย่ยังอยู่จังปุ้นก็ดีแล้วโอ้แมวหาเนี่ยนี่หาป่ออย่างนี้นี่เอาใส่หัวผีหอผีเฮียนแล้วก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอาจมีสถานการณ์น้ำท่วมหรือดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายยังไม่สามารถสรุปน้องโอเคเจ้าเจ้าแม่อันเอาเต้าอี้ก่อนบอแล้วเดี๋ยวไว้น้องจะโทรหาใหม่จะไปลืมเด้อถ้านอกจากการจ้องนะไปที่กลางในบ้านนะลูกชาวนาให้เตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการโอ้น่ากลัวขนาดเลยอ่ะเนี่ยจะได้ดีเนี่ยนั่นน่ะก็ลองเกิดๆดูแล้วอ่ะว่าเปิ้ลน่าจะปิ๊กบ้านไปช่วยพ่อแม่เตรียมตัวก่อนพายุจะเข้าอ่ะแล้วผู้จัดการจะยอมให้ตัวลาปิ๊กบ้านกะตัวกำลังมาทำงานใหม่นะเปิ้ลก็บ่ฮู้เหมือนกันน่ะแต่เปิ้ลว่าเปิ้ลถ้าจะลองพอแล้วถ้าเปิ้ลสามารถใจความฮู้แล้วกับประสบการณ์เกี่ยวกับการชลประทานแล้วมันสามารถจะช่วยพ่อแม่เปิ้ลได้เปิ้ลก็ต้องเลือกครอบครัวเปิ้ลก่อนน่ะตัวคือถูกละแต่จะได้เปิ้ลก็หวังว่ามันคงจะบ่กระทบกับงานเนาะมาเปิ้ลจะขอฮื้อพระผู้เป็นเจ้าช่วยตัวองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฮื้อสติปัญญากับเกตตวยเกตและครอบครัวของเกตต้องการแนวทางการแก้ปัญหาและก็สันติสุขจากพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาหมู่เขาตวยไปเดี๋ยวเฮาไปหาผู้จัดการกันเปิ้นจะบอกผู้จัดการว่าเปิ้นจะยากการแต่งตัวเองโอ้ยขอบคุณนักนางเนาะตาลผู้จัดการคะจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าดิฉันอยากจะขอลางานสัก1อาทิตย์ไปช่วยที่บ้านของดิฉันนะคะฮะคุณล้อผมเล่นหรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งช่วงนี้บริษัทของเรายุ่งมาก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 แล้วอีกอย่างผมก็เพิ่งรับคุณเข้ามาทำงานเมื่อต้นปีนี้เองแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะผู้จัดการดิฉันเต็มใจที่ทำงานชดเชยชั่วโมงที่ขาดไปของเกดเองค่ะนี่คุณผมขอพูดตรงๆนะว่าไม่คุ้มกันหรอกผมไม่เห็นว่าคุณจะช่วยอะไรเขาได้เลยและอีกอย่างคุณทำงานพัฒนาชุมชนนะไม่ใช่บรรเทาภัยพิบัติเข้าใจแต่ดิฉันเคยผ่านการอบรมเรื่องการเกษตรกรรมและการชลประทานมานะคะมันก็อาจจะใช่แต่คุณมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากแต่ถ้าดิฉันสามารถระดมชาวบ้านให้ช่วยกันดิฉันว่าเราน่าจะทำได้ค่ะแล้วคุณจันคุณจะทำงานแทนเขาจริงหรือข้าผู้จัดการผมให้คุณลาได้3 วัน1
2 3 3วันเท่านั้นขอบคุณมากค่ะผู้จัดการขอบคุณมากค่ะแต่คุณต้องกลับมาทำงานภายในวันศุกร์นะคำฝันเนี่ยมันคำอยู่ในหัวเฮาเนี่ยนอกๆเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันแปลว่าอะหยังแล้วเฮาจะเยอะจะใดพายุในฝันเนี่ยมันจะเป็นลางบ่ดีแม่นก็ลุงทองฟังลุงนะเรื่องพายุมันเป็นเรื่องธรรมชาติเฮาบ่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ถ้าทองบ่สบายใจนะคือทองไปตานกันเข้าคือเจ้ากรรมนายเวรก็บ่ต้องไปเกิดอย่างนักนะที่สวีบอกนะคิงชอบไอเดียอยู่อ่ะโอ้ยมาใจเหรออุ้ยเมียบอกมึงหาตอยจะไปกึดเปิงหาไอเดียนักไอตามีเปิ่นจะนักอยากจะได้น้ำไม่คิงรู้จักเอาก่อไอแดงก็รอดีนะแล้วไอแก่ๆยังต่ำก่อโอ้ยบ่แก่หรอกไอ้เปิ้นดูเป็นคนใหญ่ได้ที่สำคัญรวยตัวเนอะเออคิงวันนี้อ่ะไปแอลไปหาไกด์ตามก่อเพื่อจะป้ายแดงเลยนะเพื่อไอ้ตามไกด์แดงจะพาเขาไปเตลซื้อของไงแม็กเขาว่าคิงคออ่อนปะเองน้อยก็ดีเลยปะเก้าปะปะเก้าเนี่ยนะโอ้ยกินเบียร์2ขวดมันก็ยุบแล้วเนี่ยคิงดีคิงเก่งสมองใดปะโอ้ยแมวอย่าล้อเขานะเก้าฮะไหวชิงอ่ะแต่งตัวเป็นกระเทยดีแล้วเซวิกใส่กระโปรงแบลเฮียนอ่ะมีใครฮู้หรอกจังเตอร์มึงขี้จะอู้อย่างมาอู้ไปเตอร์ฝันฝันบอกว่าฝันกึดพิษก่อนที่จะปิกบ้านช่วงนี้นี่อย่างมันกึดจะอันล่ะก็ปอนย่างให้ผู้จัดการปอใจแล้วก็ปอแม่เปิ่นถ้าจะมามวนใจหัดเปิ่นปิกไปบ้านแล้วปอนก็บอกว่าถ้าปอนปิกไปบ้านแล้วเปิ่นจะช่วยอันอย่างได้พ่องแต่ถ้าใจตัวกึดว่าสิ่งติดตัวย่านั้นมันกูเปิ่นเจอว่าเมื่อกูเป็นเจ้าอ่ะจะช่วยตัวแน่นอนป่านตัวยิ้มอันอย่างอ่ะเกดฮู้ก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวมีความเจือในพระผู้เป็นเจ้านักขึ้นขนาดเลยก็เป็นพ่อพระผู้เป็นเจ้าที่เปลี่ยนแปลงใจเปิ่นแล้วก็ย้อนที่เปิ่นมีเพื่อนดีอย่างตัวนะกะเปิ่นว่าผู้จัดการน่ะเขาอ่ะจะต้องภูมิใจในตัวเกดแน่ๆเลยติเห็นเกดมีความรับผิดชอบแล้วก็เสียสละเพื่อครอบครัวเนี่ยเกดอ่ะติดสำเนียงเปิ่นไปแล้วนะระวังกลับบ้านไปอ่ะคนที่บ้านจะเพียกหัวเนอะเออก็ถ้าจะแม่นเนาะมีตังได้ละกะที่จะฮื้อผีที่มารบกวนเจ้าไปไกลๆนี่อีแก้วเฮาก็ลองมาหลายเกือบแล้วนะกูว่าผีที่เพิ่นมากวนมึงเพิ่นถ้าจะฆ่าได้มึงไปอยู่ตวยก็มาอั้นมึงลองเป็นมาขี้บ่ลองบอกกูจะลองถามเพิ่นเฮ้อเออบ่เอาเด้อบ่เอาเด้อช่วยข้าเจ้าตวยไล่เพิ่นไปไกลๆเนาะ
กูก็บอกมึงว่าจะเนี่ยจะได้แล้วนะมึงจะเจิญเพิ่นไปยังหยังมึงยังมาเลี้ยงดูเพิ่นไว้เพิ่นจะได้ช่วยปกปักรักษามึงเพื่อไปแผ่วครอบครัวของมึงมึงจะได้มีเงินมีทองมีกินมีใจแต่ค่ะก็เพิ่นเป็นทีลูกจะก็กลัวกะน้อยกิ่งบอกว่าพายุจังห้องกะให้พ่องจะบอกกลัวบอดห้องอันยังจะเกิดขึ้นกับแฮกับครอบครัวนะถ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยหมู่เฮานะให้พ้นจากปัญหาผู้อย่างมีของดีอย่างบ่ถ้าขอพ่องมาได้กะโอ้โหถ้าแต่นั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้านะเพิ่นเป็นยิ่งกว่าของดีหั่นเพิ่นเป็นเจ้าชีวิตนะป้อเก้าผู้สิ่งผู้อย่างของหมู่เฮาเนี่ยที่เพิ่นฮ้องกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลโลกน่ะคิงเคยได้ยินก่อนเคยพระผู้เป็นเจ้าเพิ่นใหญ่กว่าลมกว่าฝนที่จะมานี่ก่อนนะเพิ่นช่วยเฮาได้นะคิงยังมาลองของเพิ่นช่วยคิงพอเอาอีกกันบ่เดี๋ยวเฮาหมู่ลงกันบ่แล้วเฮาปิกไปถึงบ้านแล้วเฮาก้อยอู้กันต่อนะเนาะยังก็ถึงว่าบ้านเฮามันบ่ปลอดภัยอย่ามาเลิงแต่ว่าแม่จะฮื้อน้องอยู่ตรงปูนก็ล่าป่อล่าแม่แล้วกับน้องเป็นอันตรายอยู่ตรงเพได้ยังไงโอ้บัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนอย่างอีลากาเกตว่าคนอื่นเลยตกเก้าแม่มาเดี๋ยวนี้น้องบ่ใจยังตะกอนแล้วไอ้อย่างหลายอย่างมันก็เปลี่ยนแล้วแม่รอเป็นจะได้พ้องสบายดีก็สบายพ่องว่ะสบายพ่องแม่เรื่องผีสางให้มันยังมากวนใจแม่อยู่แม่นก็แม่บ่ถ้ากลัวแม่ฮู้ก็ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเฮาเพิ่นจะช่วยปกป้องเฮาจากหมู่ผีสางทั้งหมดในนามของพระเยซูผีสางตนใดที่มากวนแม่อยู่ออกไปมาเดี๋ยวนี้จะไปละน้องอย่างใดอ่ะติแต่ดีว่าถ้าตัวน้องคนเดียวน้องก็ย่าบ่ได้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเปิ้นอยู่กับกู้คนติเจื้อและนับถือเปิ้นอันแม่ก็ท่าตุกใจแล้วเนาะน้องอย่ามาติแต่ดีว่าโอ้แม่โล่งอกโล่งใจน้องก็เหมือนกัน
เวลาตีน้องเป็นตุกหรือว่าน้องบ่สบายใจน้องจะขอสันติสุขจากเปิ้นน้องจะเล่าให้แม่ฟังให้เมื่อรู้แต่บัดเดียวน้องขอเตียวไปพอหมู่บ้านเฮากำน้องไข่เฮือครอบครัวเฮาแล้วก็หมู่บ้านของเฮาเตรียมตัวก่อนตีพายุจะมาไปเตอะไปเตอะรหัสใจพี่แม่น่ะเจ้าฮะเป็นอะไรยังบ้างเป็นยังลูกเออเมื่อคืนนะครับฝันบ่ดีเว้ยครับฝันมันค้ำอยู่ในหัวเนี่ยถ้าฝันว่าเป็นเมื่อคืนปึดตึกเป็นฝนเป็นลมเงาดำๆอ่ะไล่ตะก้นฮะประวัติยังถ้าก็บอกว่ามันเป็นคนหรือแมงอะหยังถ้าล่นประบัตันนะจักแข้งฮะลงดินบ่โอ้ฝันบ่ดีขนาดแต่ยิ่งหูก็ว่ามันแปลว่าอันยังหาว่าลมหลวงบัลลังก์เป็นลังฮะมีอันเป็นไปแล้วก็หาก็บ่ฮู้นะมันยังหากึดถึงนิทานเรื่องเสือเนี่ยสิเคยได้ยินก่อเรื่องเสืออันยังกะป่ะเดี๋ยวแม่ทําเพชได้หาจะเล่าให้ฟังไม่ปลาอุ๊กนะนี่พ่อใจคนหนึ่งนะมันหล่นนี่เสียนะมันหล่นอย่างไรมันก็ตึงบัตรเสียเพราะเสียหล่นห้วยกว่าเขาแถมนะเขาก็เลยปะใส่เคียเส้นหนึ่งเขาก็เปียเคียนะดูดนี่เสียไปนะเขาก็นึกว่ามันจะปนแล้วนะโอ้เลี้ยวพวกต้องลุ่มปะโจระเข้แถมละโอ้เขาก็กำเคียมันตึงนะแล้วเขากลัวตายนะเขาก็เริ่มหมดแหงเออมีหนูสองตัวไต่เคียมาทำล่ะตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีดำนั่นก็แงนเคียพอเอ็กไล่หนูหนูก็ตึงบอกไปนั่นก็แงนเคียอยู่ฮะหนูนะเขายังอย่างได้ซากอย่างอ่ะแล้วก็กำเคียมันตึงบ่เมินเคียก็พุดเขาก็ตกลงไปหาว่าเรื่องนี้ฮะถ้าจะเคยได้ยินละแต่มันแปลว่าจะได้หาบ่ฮู้ก็เสียนี่นะมันเป็นกรรมเวรนะแต่คนเฮานี่กรรมเวรตึงบ่ป้นเคียไม้ก็เปรียบเหมือนชีวิตหนู2ตัวก็เหมือนเป็นเวลาหนูสีขาวเป็นแม่วันหนูสีดำเป็นแม่คืนจนเฮาตายไปแล้วก็ไปตกที่ปากจระเข้ก็แปลว่าคนเฮาไม่ตายไปแล้วจะโดนตัดสินตามกรรมเวรที่ได้ยะไว้ชีวิตคนเฮาเนี่ยมันหนีกรรมหนีเวรถึงแบบปนแตะบาล่างฮะจะตายย้อนกับพายุกับนี่แล้วก็บาน้อยท้องมันดีกึดอย่างอั้นกะมันดีแล้วนะที่คิงเข้าใจชีวิตแต้ๆนะของคนเฮานะคิงมาก่อนที่น้ำปิงจะแห้งนะเคยได้ยินก่อนกำที่ว่ากว่าจะหู้คิงน้ำปิงโปแห้งนะถ้าคิงหู้ว่าคิงมีกรรมนิเวศมาป่นนะคิงเฮือพระเยซูจุ่ยกะพระเยซูเพื่อนเป็นใครคะเพื่อนเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในโลกนี้คนเฮาฮ้องชื่อเพื่อนว่าพระเยซูเพื่อนมาเพื่อใจกรรมใจเวรฮู้หมู่เฮาสิแปลว่าจะได้นี่เพื่อนมาใจกรรมใจเวรฮู้หมู่เฮาจะได้ฮ้องจะว่าชีวิตนี้คิงเป็นนี่เพิ่นนักขนาดนะชาตินี้คิงก็ใจเพิ่นตึงหมดถ้ามีคนจะมาใจคิงนะคิงเอาก่อนThank you.
จ้าเดี๋ยวนะฮะขออู้สูงกว่าสักหน่อยป่ะถึงวันเนี่ยฮะนั่งขึ้นเราเกี่ยวกับพายุวันเนี่ยวันที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นลางบดีบางฮางหัวโลกจะแตกแล้วเว้ยสมหวังขึ้นดักลำไปก้าพายุที่เปิ้นลือกันนะมันก็ลือไปจ้าเนาะแต่ว่ารัฐบาลเปิ้นเฮาเก็บตัวที่จะไปกลัวมันนักกลัวมันจะมาถึงบ้านเฮาเนี่ยมันก็บ่แฮงละก้าเฮ้ยแต่มันบาดใจนะอันนี้มันเป็นพายุไต้ฝุ่นนะมันแห้งขึ้นมาตั้งวันเป็นวันในคิวโม่ก่อนโอเคฮะกาเจ้าฮะบัดเดี๋ยวนี้มันมาแล้วนะมันใหญ่มันแห้งเหลือกุ้งเตี๋ยนะมันมาแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยยังสาบจริงมันอยู่นะมาห้านี่หมดไปขี้โกงแล้วป่ะโอ้พี่บ้านจะฟังพี่ไปไหนจะพี่บ้านฮะจะพี่ละพาว่าไอ้น้อยให้อู้ล้างหัวสมองทิ้งหมดแล้วบ่เฮ้ยไอ้น้อยมันอู้อ่ะมันบ่ดีกะเออเกดพระเยซูเป็นดีแท้นะพี่สั่งอย่างของมาลูกก่อนแม่อ่ะอันแม่เจอหนูเปิ้นเข้ามาเป็นผู้ดูแลชีวิตแม่บ่แล้วจะให้แม่เตรียมคว้าอย่างไว้ก่อแม่ก็ต้องเตรียมอย่างสักอย่างเพียงแต่แม่นับถือเปิ่นแต่แต่ที่ใจรักกรรมนี้ถ้าแม่มีอะหยังแม่ก็ตั้งจิตภาวนาขอพรจากเปิ่นคือเปิ่นเข้ามาเป็นผู้ปกป้องดูแลชีวิตของแม เจ๊อ่ะนี่ชวนน้องดาวไปเหรอน้องดาวไปเหรอนี่น้องดาวไปเหรอโอ๊ตั้มเราเสี่ยงแล้วอ่ะคุณเดวคิงอ่ะชวนน้องดาวไปซื้อเหล้าที่หน้าปากกองครับแล้วก็แวะซื้อสไปซ์ซื้อโคกมาฝากน้องทิพย์เป็นตัวได้อีกอ่ะอะไรชวนน้องดาวไปป่ะน้องดาวเดี๋ยวไปกับไอดาวไปตัวมาได้กะคิงอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวหามากำเดียวบ่ได้อยู่นี่ครับน้องทิพย์บอกกูไอ้กะบอกกูแล้วเจ้าเฮ้ยนี่น้องทิพย์เคยหันโทรศัพท์รุ่นนี้ก่อนมันกำลังออกมาใหม่นะน้องทิพย์ใครได้ก่อนใครได้เจ้ามีใจอยู่แล้วก็ดูเรื่องอย่างนะน้องขอตัวห้องน้ำกันนะเจ้าเฮ้ยเกด
อดีเจ้าน้องปิ๊กมาบ้านเฮาอย่าลูกน้องยังมาอยู่ในเวียงปุ่นประเดี๋ยวบ้านเฮามันบ่ให้ปลอดภัยนะลูกน้องเป็นห่วงตังบ้านน้องให้ปิ๊กมาช่วยป้อกับแม่แล้วก็หมู่บ้านของเฮาตอยน้องจะช่วยบ้านเฮากะเจ้าเออตะกี้ป้อหันน้องกับแม่นั่งสวดหรือว่านั่งอยู่หยังกันนะลูกอ๋อเฮากำลังนั่งตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าน้องนับถือพระผู้เป็นเจ้าแล้วกันลูกเจ้าน้องมอบชีวิตของน้องให้เปิ้ลดูแลแล้วเปิ้ลก็ดูแลน้องอย่างดีมาโดยตลอดตาลเปิ้ลของน้องเล่าเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าให้น้องฟังคลิปดูมาประเด็นนะลูกเจ้าฮัลโหลพ่อพ่อแม่ทำน้องกันคลิปพูดดังๆลูกพ่อก็ได้ยินพี่เมียพี่เจ้าท่านอยู่ที่หอพักเป็นสะพานลอยข้างเลยนะพี่เมียพ่อหอพักสีชมพูข้างเสือสาพี่พี่พ่อมาทำน้องไวๆเนี่ยไอ้ยันไอ้ยันก็จะไปประเดี๋ยวเนี่ยพ่อมาลูกไปจ้ะไปจ้ะไปหูนั้นไปขอหูน้องกับแม่แง่อย่างพ่อคิดอะไรที่ทางเลยน้ำเงินเนี่ยเป็นยังก็โอ้เป็นยังฮะน้องคลิปไปไหนวันนี้เนี่ยเรื่องมันยุ่งยากได้ก่อนแค่เดียวแต่ดีเองถ้าตัวสบายสบายเดี๋ยวไอ้ไปดิปิ๊กมาสู้กับพายอย่างร่วมเป็นใจดีกว่าไปแล้วไม่ได้พี่สาวที่รักหรอกฮะไปไปพี่ไปนะไปวันนี้ไปไปไปมีอยู่ทำจะได้ยังอะลูกฮะเป็นยังอะฮะจะได้เนี่ยเข้าใจไปไว้เฮ้ยพ่อก็กินแหงขนาดที่พ่อช่วยลูกอย่างมาได้เลยกาวเฮ้ยพ่อบ้านหน้าอู้ก็คิงเลย
พ่อคิงเหมือนใจลูกกระจายแต่มันเป็นกรรมอู้ของคนที่เมาคนที่เล่าอย่างพ่อมันเหมือนใจลูกกระจายแต่ลูกเลยลูกกระจายแต่เนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบกับครอบครัวกับลูกกับเมียพ่อมันคนบ่ดีพ่อมันเป็นคนที่บ่ได้เรื่องเลยแม่ที่เที่ยวว่าพระเยซูจะช่วยให้รอดปลอดภัยจากอันตรายผู้รอดได้เพราะว่าตอนนี้นะเฮามาอธิษฐานขอพรจากพระเยซูก่อนบ่อะไรป้อคุณป้อนำเฮาอธิษฐานเลยพระเยซูหมู่เฮาขอช่วยเฮาหน่อยเด้อขอช่วยให้หมู่เฮาพ้นจากพยันตระอันตรายต่างๆและพายุที่กำลังจะมาเนี่ยขออย่ามาก้ำก่ายครอบครัวเฮาตวยเนอใจได้ลุงถ้าจะใจได้อยู่มันดีมากได้ที่ยังหายใจบ่มีบางเอิญที่โลกแก่นี้สามัญสามหายสมยาบอดีขอบคุณจ้านักหนึ่งหมู่เฮาที่มาช่วยกันที่มาอู้มาปรึกษากันพอต้องรู้ว่าคนบ้านเฮาเนี่ยเป็นกันถ้าจะช่วยกันกั้นน้ำเนี่ยที่พายุมันจะมาเนี่ยให้มันหันไปทางอื่นปลายบักปอเนี่ยให้จะช่วยกันแปลงบ้านแปลงจองเอาแดดให้มันแข็งแรงก่อนที่ลมมันจะพัดมาแม่นกอมัวเฮาเอาอีบอให้สมหวังเกียรติป้าเบอร์เขียวป้าโบคำไปเตรียมกระสอบทรายบอต้องแข่งกันเป็นซอกไม้มาพักตั้งๆอย่างนั้นบ่มีบางอันที่โลกแก่นนี้สามารถสามหายสัญญาบ่ดีหมู่ผีเริงรำพระเจ้าบ่ยอมคิงฮู้ก่อเฮาจะได้อยู่ตัวคนเดียวนะยังอ่ะคำสอนพระผู้เป็นเจ้าเจ้าเฮาเชื่อว่าพระองค์จะปกป้องคุ้มครองหมู่เฮาเพื่อรอดพ้นจากพยันอันตรายผู้สิ่งผู้อย่างโอ้พระเยซูช่วยเฮาปลอดภัยกันเถอะการพายุที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ทั่วทั้งภาคเหนือของประเทศเวียดนามลาวและไทยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
ประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งภาคเหนือของประเทศไทยได้ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วค่ะฮะฮะผมมีแล้วเว้ยต้องไอ้ไซอ่ะฮะดูฝนดูลมตะคืนอ่ะโอ้ทุกทุกโอ้ปะหลายคนเขาก็ทายทักรักของพ่ออยู่ไหนหัวใจบ่อยจังไปจะได้พ่องประเดี๋ยวเนี่ยมูฮาขอมัดจ่อยเนี่ยจะงื้อแย่อย่างพ่องกำเวนให้อย่าตุยฮาตันแล้วบ่เฮ้ยชีวิตคนเฮานะมันต้องถูกยึดติดกับกรรมกับเวรหั่นแล้วภูมิพระผู้เป็นเจ้าครอบครัวเฮาขอขอบพระคุณที่ประทานน้ำฟ้าน้ำฝนและเมื่อครอบครัวเฮาเกี่ยวเข้าได้นักและพ้นจากพยันตรายทั้งปวงขอบคุณที่ช่วยลูกบ่ฮึกัวและที่บ่ฮึผีมารมารบกวนเห็นแล้วขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่นำครอบครัวลูกมาฮู้จักกับพระองค์